หมอบมาแล้วหมอบมาแล้วสิ่งมาแล้วสิ่งมาแล้วแล้วความเร็วแรงคุณตายิ้มเฮ้ย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 ดูดูอันนี้คุณแม่นะคุณแม่มาสวัสดีครับพบกับโรช่องแอลฟ็อกแทนเล่นแอลฟ็อกไทยแลนด์นะฮะวันนี้เราจะพาแม่บัวบานไปไหนไปหาบัวบานที่บ้านคุณตาครับแต่ทีนี้คือธรรมดาของสาวแฟนครับตกลงกันไม่ได้นะครับต้องตัดสินด้วยการปล่อยกันนะคุณไม่จะปล่อยความเสือนะฮะความเสือมันจะแพ้ไม่เห็นเอาไปใช้หรือบ้านคุณตาได้ไหมโอเคครับได้ครับพี่น้องให้ทีไม่อยู่แล้วยังไงมันก็แพ้กูมาพี่เข้าใจนะครับว่าเราเป็นฝาแฝดกันเราจะตัดสินใจด้วยกันเอายิงจุมาตั้งกติกามาคนตั้งก็ชอบโดนเดินตลอดเลยให้หุ่นตั้งแพ้ขี่รถปิ๊อัพขี่รถปิ๊อัพแสดงว่าชนะขี่ช้างโอเคจัดไปเอาปรับมาระดับนี้ระดับนี้เออพบกันเห็นจุบจุบพี่ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของยูไม่ได้ดิไอ้ดีดีดีนะจะลืมเมื่อกี้นะแพ้แพ้ขี่รถปิ๊อัพชนะขี่ช้างเอาอะไรไปมั้ยใช่ไหมมาแพ้รถปิ๊อัพรวมมึงต้องบอกควันแน่นอนรู้ต่อกันไกลมาเขาต่อกันไกลอย่าใช้จิตวิทยาแล้วดับนี้คนเขาจะเห็นด้วยจูบจูบเชะมาแล้วฝาแฝดสมองเหมือนกันครับมาดับนี้ดิคนจะได้เห็นด้วยเลยมาเห็นเลยอ่ะไอ้ขี้โกงมาจูบจูบเชะนี่นะครับคือเวลาใครตั้งกฎอ่ะคนนั้นจะเป็นผู้แพ้ในเกมครับต้องถูกจะทำตลอดนะฮะโอ้ยเดี๋ยวคืนโอ้โหก็ชนะอ่ะนะไม่อยากจะคุยหรอกสะใจครับแอคชั่นไอ้โหวัตถุปะกะสร้างไปนู่นใส่ไอ้เจ้านู่นครับสร้างอยู่นู่นจัดไปนะครับคุณสิงห์ก็ตุ๊ดตุ๊ดได้ขึ้นคืออะไรขึ้นไปแล้วเอาขาลงคุณสิงห์ก็ได้ขึ้นขี่แม่บัวบานแล้วนะฮะปะเราจะพาเดินไปหาบัวบานกันนะครับเอาเขาออกกำลังกายช่วงเย็นด้วยแหละฮะเขาก็ป่วยเหมือนกันแม่โอ้โหดูน้ำไหลมารวมกันตรงอีกฝั่งนึงเดี๋ยวผมจะขี่รถปิกอัพไปนะฮะเราต้องเอาสับปะรดนะแล้วอ้อยนะฮะส่วนหญ้าเนี่ยเกี่ยวไว้ตรงที่บ้านละเอาสับปะรดอ้อยเตรียมไว้ให้แม่แล้วก็ลูกเขาคุณยายก็เกี่ยวหญ้าไว้ที่บ้านเป็นบางส่วนแล้วก็เอาไปเสียงบางส่วนซื้อไว้ครับนะฮะอ้อยที่ไปตัดเมื่อเช้ากับพ่อดาวนะพ่อดาวแบ่งให้กินแกไปซื้อ อ้อยไว้ไล่นึงในราคา2,000หรือ 3,000 นี่แหละแล้วก็ทยอยไปตัดเอาแกก็เรียกผมไปแล้วก็ตัดมาประมาณเสมอหัวกระบะแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งนะฮะแกก็ให้ผมครึ่งนึงแกเอาครึ่งนึงครับเอารถผมไปตัดแล้วก็เอาหญ้าสับปะรดขึ้นไปไว้กินผสมกันนะกินอ้อยอย่างเดียวก็หวานตอนนี้เอาสับปะรดขึ้นหญ้าเอ้ยสับปะรดขึ้นหญ้าเอาหญ้ากับสับปะรดเอ้ยสับปะรดขึ้นรถหลังละเอ้ยหลังรถเอ้ยเล่นมุกตลอดเลยเราจะไปตามตูดแม่บัวบานกันนะครับเดินมาแต่ไกลครับซูมสุดมาเลยนุ่นหมอบมาแล้วสิ่งมาแล้วแล้วความเร็วแรงเห็นอ้อยครับเห็นอ้อยเห็นเขาบ้างหรื
นะบอลเห็นแม่แล้วลูกดมดมผูกไว้ที่สวนคุณตานะว่ามีดอกทานตะวันด้วยโอ้ดูครับสวยมากครับข้างหลังวิวดีนี่คุณตาจะผูกตรงนี้แล้ววันเนี้ยกินหญ้าดีนะไม่เขายังเฮ้ยน้ำไหลมารวมกันละตอนแรกเป็นสองฝั่งแต่ทีนี้ไหลมารวมกันนะครับอาการก็ที่คุณหมออธิบายนะเป็นน้ำจากหลอดเลือดเดี๋ยวสักพักก็หายไปเองเดี๋ยวหลอดเลือดก็ดูดน้ำเข้าไปคืนเออลงวะเออลงวะโอ้โหไอโซนอ่ะเอาล่ามอ่ะเออล่ามอ่ะเออว่าคุณตาปักชำอะไรไว้เต็มเลยอ่ะฮะคุณตาคุณตาปักชำอะไรไว้ครับปลูกถั่วฮะปลูกถั่วปลูกถั่วฝรั่งปักฝรั่งไอ้ชิวาฝรั่งสีดาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือต้นบักมี่นะครับชอบมากเลยคือต้นบักมี่คือต้นขนุนนะตาเป็นอะไรกับต้นขนุนครับฮะแม่มันเป็นคนยังมายุ่งรับเป็นคุณตาเลยทำคุณตากับคุณหลานท้ากันแล้วครับคุณหลานว่าเราถ้าทำได้เนาะคุณแม่คุณตาจะใส่ได้ไหมบ่ไม่ได้เห็นยังกับโมเป็นเห็นยังกับโมเป็นเอาเอาสู้ได้เหรอตูดได้เลยตูดได้รู้ด้วยกันตูดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่นรับประกันด้วยมันรู้ขัดตัวกล้องมันรู้ตรงนู้นเป็นตัวสร้างอ่ะเอ้ยแม่มันฆ่าอยู่โอ้โหอย่าเถียงดิโอ้โหโอ้โหสมันโตอะไรคุณจะขี่ช้างมาคุณเหนื่อยไหมครับก่อนเราผูกช้างเสร็จเราต้องท่องหลักฐานครับทางอารัตนานังธรรมังอารัตนานังสังฆังอารัตนานังนะครับโทษตอนแรกยาว8เมตรครับพอท่องคันที่2พุทธังอารัตนานังธรรมังอารัตนานังสังฆังอารัตนานังโทษจะยาวขึ้นเป็น12เมตรครับพอท่องคันที่3ก็หลวงปู่เข้มก็มาครับใช่มั้ยหลวงปู่บานเดี๋ยวทมมาทมมาไปดิไปดิดูคุณแม่เขามีความสุขมากครับได้เอาดอเอาดอเอาดอแต่ช่วงพรุ่งนี้สายๆก็จะมาเอาคุณแม่เข้ากับคอกที่บ้านนะฮะแล้วเย็นนี้ขอกลับไปทำความสะอาดคอกก่อนส่วนเรื่องลาดปูนะตอนแรกว่าจะลาดปูนนะครับตอนนี้ก็ยังจะลาดอยู่แต่คุยกันก่อนให้คุณตาทำที่ผูกไว้นะคือเบาอ่ะบัวบานมาปล่อยน้ำไปเนี่ย
ปล่อยก็ไม่กินนะวิ่งเล่นนะผมชอบต้นหมากคุณตามากครับทำไมต้องปลูกต้นหมากครับปลูกให้พระเคี้ยว What ข้าวยากหมากแพงสับโบราณครับเก็บบอกว่าเอออีกเหตุผลนึงก็คือว่าข้าวยากแล้วหมากแพงครับก็เลยปลูกโอ้ยจับโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยอาจจะปะตุอาจจะปะตุกระจุกโอ้โหจับแต่ปากกานะครับวันนี้มาหนักครับพอเราทั้งพอเราต้องพุทธังอารัตนานังธรรมังอารัตนังสังฆังหลวงพ่อเข้มเยอะจับเยอะเฮ้ยคุณตายยิ้มเฮ้ย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 ดูก็รอหลานไม่ขี้เลยงานไม่มีไม่ขี้เลยครับมดเดอร์มดเดอร์ตรงนั้นมดเยอะเออเหตุผลตอนนี้ผูกแค่ประมาณนี้ถึงขาเขานะครับพอพรุ่งนี้ก็เอาโซ่ออกอีกเพื่อจะให้เขากินไกลกว่าเดิมเก็ตไหมเก็ตไหมวันนี้กินถึงแค่นี้พรุ่งนี้ก็ผูกยาวกินถึงแค่นี้พรุ่งนี้ก็แค่นี้แค่นี้แค่นี้แค่นู้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะถ้าถึงต้นไม้เนี่ยก็คือหักแค่นั้นแหละแม่บัวบานข้างหลังนี่คือโฮมสเตย์ของคุณตาครับโอ้โหอภิมหาหน้าต่างครับต้องสัมภาษณ์คุณหลานครับคิดว่าหน้าต่างชมวิวของคุณตาเยอะไหมฮะก็น่าเยอะถ้าเป็นจริงเราจะเห็นออมบ้านความเป็นจริงแล้วหน้าต่างมันไม่พอใช่มานอนยี่สิบคนแล้วมันจะมีหน้าต่างดูทุกคนไหมต้องติดช่องมันถ้าเป็นผมไม่ใส่หน้าต่างครับมั่งทิ้งเลยครับจะได้ไม่ต้องเถียงกันแย่งหน้าต่างอันนี้คุณแม่นะคุณแม่มาเอ้าเอาบัวล้างรถยับเต็มอยู่เลยไหมรถยับเต็มอยู่ร้อนละร้อนละอันนี้คุณแม่มาฮะแม่ใครวะแม่มึงเอาแม่กูแม่มึงเลยล่ะเออมาวะฮะแม่กูกับแม่มึงก็ใช่คุณแม่เป็นคนขยันครับแขนแทนลูกคุณตามีเด็บด้วยครับแขนแทนลูกแสดงว่าคุณลูกขี้เกียจใช่ไหมครับคุณแม่เลยขยันแทนโอ้โหซิงคุณตาว่าเองวะเฮ้ยคุณตาว่าเองวะใช้สมองครับใช้สมองนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตอาการบาลวันนี้เอาแม่เขามาผูกเพื่อให้แม่เขารีแลกซ์ครับในการเป็นควานช้างเราต้องรู้จักรีแลกซ์รู้จักสังเกตสถานการณ์ช้างนะครับบอ